คำว่า normal มันแปลว่าใน normal นะ normal มันก็เป็นปกติธรรมดา normal นะลองสักตั้งหนูนะโผล่ดูสิผมว่าผมพูดแค่3ประโยคไม่จบผมว่าไม่เกิน4เดี๋ยวเอาเปล่าไม่เกิน4 normalเดี๋ยวสะกดยังไงกับรถสนอมอลเอางี้ก็แล้วกันตัว N นะมั้งเอา N O R M A L เอาคำว่านอมอลซะก่อนมาพูดกันมันแปลว่าปกติปกติไอ้สามัญสันมาสามัญสามัญปกติปกติธรรมดาธรรมดาคำว่าปกติเนี่ยมันขึ้นต่อกับอะไรมันปกติของอะไรปกติของลมเวลามันพัดอย่างนั้นนะปกติของน้ำปกติของดินปกติของความร้อนคำว่าปกติปกติก็คือธรรมดาธรรมดาก็คือธรรมชาติธรรมชาติใช่ไหมครับโอเคไหมปกตินี่แปลว่าธรรมชาติผมว่ามันน่าจะลงตัวมากที่สุดผมว่านะปกติปกติแปลว่าธรรมชาติก็ได้สายเข้าไปธรรมชาติยังได้ด้วยไม่เสียหายหรอกครับปกติธรรมดาธรรมชาติธรรมดาคนรู้จักธรรมดาหรือว่ารู้แค่ภาษาปกติธรรมดาปกติธรรมดาใช่ไหมครับทีนี้เมื่อเวลามีคำว่า normal เนี่ยมันก็ก่อนหน้าที่มันจะมีน้องมาที่มีภาษาพูดกันมันก็มาตั้งแต่ตรงไหนทีนี้โอทีนี้ของเก่าแก่โอเขียนยังไงก็ไม่รู้ใช่ป่ะไม่รู้นะโอนที่แปลว่าเก่าแก่นั่นแหละเก่าแก่เก่าเก็บนั่นนะครับเอาเป็นว่าน้องมอแบบเก่าๆสุดๆเลยมันก็มามันก็มีที่มาเอาว่าของเก่าแล้วกันเก่าๆก็แล้วกันน้องมันเก่าๆมันแต่นู่นน่ะเริ่มเปิดสรรพสิ่งเริ่มเกิดธรรมดาเกิดธรรมชาติเนี่ยใช่ไหมเนี่ยแล้วว่าน้องมอตัวเนี้ยมันปกติมันเริ่มเกิดธรรมชาติแล้วถ้าคำว่าน้องมอน้องมอตัวเนี้ยไอ้มันไปไกลของเก่าๆนะครับน่ามาตั้งแต่ขีดเส้นนี่ก็ได้เกิดสรรพสิ่งมาเนี่ยตั้งแต่มันเกิดสรรพสิ่งมาเนี่ยมันเก่าขนาดไหนทีเนี้ยจนถ้ามาถึงท่านกับผมมารู้จักภาษาคำว่า normal normal เนี่ยซึ่งแปลว่าปกติธรรมดาธรรมดาเนี่ยเห็นไหมครับมันกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนล้านปีกันมาแล้วประมาณนั้นนะครับถ้าหากว่าเรามารู้จักกันในระดับง่ายๆแบบภาษาบ้านตามสไตล์ลุงออกตามสไตล์บ้านเราทีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมธรรมชาติธรรมชาตินี่ไหมครับเพราะฉะนั้นพอเวลามาจับประเด็นเนี้ยมันก็ไม่น่าจะมีอะไรมากมายน่าละทีนี้ฟังให้ดีนะแอปโนมอลมันจะอยู่ตรงไหนทีเนี้ยครับอย่าลืมนะอันนี้มันโนมอลเก่าๆนะโนมอลเก่าตัวนี้โนมอลเก่าไอ้มันเราทีนี้ถ้าว่ามันบอกว่ามันมีคำว่า new normal ต่ออีกทีนึงเอา new normal นะสีนี่รู้สึกจะพอละเลิกใช้ละมันไม่อันนี้ถือว่าเลิกใช้ทิ้งนั่นๆนะมีคำว่า new normal แหละนะมีคำว่า new normal เข้ามายุ่งเกี่ยว new normal คนมอตัวเดียวเนี่ยครับใช่ไหมนิวนอร์มอลก็แล้วกันโอเคนะภาษาปัจจุบันเนี่ยนิวนอร์มอลนอร์มอลใช่ป่ะอันนี้มันถ้าหากว่าเก่านอร์มอลขนาดกลางขนาดใหม่เขาเรียกว่านิวนอร์มอลใช่ไหมครับแค่รู้3ช่วงนี้มันก็จะเริ่มรู้แล้วเนี่ยว่าแอปนอร์มอลจะอยู่ตรงไหนทีเนี่ยลุงออกมนุษย์แอบนอร์มอลนะให้รู้ไว้เพราะฉะนั้น
ใครเขาจะบอกว่า normal เก่า normal กลาง normal ใหม่ new normal เนี่ยนะนะเขาจะว่ายังไงก็เรื่องของเขาแหละเราไม่เกี่ยวกับเขาแต่ภาษามันอยู่ในตลาดสดตลาดแห้งอยู่เวลานี้กำลังฮอตฮิตอะไรต่างสารพัดที่กันอยู่นะครับแต่คำว่าแอป normal ตัวนี้สำคัญนะฟังให้ดีนะฮะแอป normal เนี่ยโดยความรู้สึกอย่างเช่นว่าคนร้อยคนนะครับก็มีประเพณีมีวัฒนธรรมอย่างเช่นว่าไปไหนก็ใส่เสื้อผ้าพรนะจะเป็นสีสันอันสาอะไรก็สุดแท้แต่ใช้เสื้อผ้าพรกันปกติธรรมดาคนร้อยคนนะครับมีประเพณีวิวัฒนธรรมอย่างดีอีกคนนึงคนที่ร้อยหนึ่งโผล่มาแล้วแทนที่จะใส่เสื้อผ้าพรหรือมาพูดจากันปกติธรรมดามาไม่เลยอีกคนนึงคนที่ร้อยหนึ่งพวดพลาดบ้องๆเลยครับเดินผ่าวงเลยแหละครับแก้ผ้าเลยแหละครับผ่าเข้าไปในวงกลางนะแล้วพูดจาก็โวยวายโวยวายไม่รู้ภาษีภาษาไม่รู้ทั้งนั้นไม่รู้เนื้อตัวอาการอย่างนี้แหละโดยทั่วไปมักจะเรียกว่าแอบนอร์มอลนะครับของมนุษย์คนนั้นแอบนอร์มอลว่าไปนึกออกไหมครับหรือว่าบ้านั่นนะครับคนบ้าในภาษาสามัญจริงๆคือตรงนี้เองคล้ายๆกับว่ามันเป็นลักษณะทางลบอ่ะโอเคไหมก็คนร้อยคนเขากำลังกินอาหารหวานข้าวเลี้ยงดูปูเสือกันร้องเพลงตบมืออะไรต่างๆนะแต่งตัวเรียบร้อยพูดจาสุภาพเรียบร้อยอยู่ๆคนที่เกินร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งมาก็ผ่าวงเลยเนี่ยอากับกิริยาเช่นนี้มันเป็นทางลบนะก็เลยบอกว่าก็เลยใช้ภาษาบอก abnormal abnormal เป็นที่รู้จักกันดีก็คือบ้านะครับแต่ abnormal สั้นบรรลุงทีเนี้ยครับมันอยู่ตรงไหนเลยวะ abnormal มันอยู่ตรงนี้ครับนี่แหละครับ ab ของลุงอยู่ตรงนี้ครับ abnormal อยู่ตรงนี้เพราะมันมาตั้งแต่ก่อนเกิดเห็นไหมอย่างเงี้ยอันนี้ O-Normal นี่ O-Normal เนี่ยมันจากตรงนี้เนี่ยนี่คือ O-Normal นี่คือ O ของเก่าของเก่ามาเนี่ยก็เป็นของกลางก็คือ Normal ตรงนี้อย่างเงี้ยเห็นไหมมาเนี่ยก็เป็น New Normal ไปมันก็แบ่งเป็น3ช่วง Abnormal ที่ลุงพูดถึงก็คือตรงนี้นะครับไม่ได้เข้าแก๊ปกับพวกนี้เลยครับไม่ได้เข้าแก๊ปกับเนาะแอบนอร์มอลที่ชาวโลกพูดถึงกันเมื่อกี้นี่เลยนะคนละเรื่องเลยแอบนอร์มอลทางด้านนี้ต่างหากที่ลุงออกมนุษย์แอบนอร์มอลนะครับแล้วก็ยังไม่พอนะฮะยังมีคำว่าอันคอนเซียสด้วยยังไม่พอนะยังมีว่าเซตซีโร่ด้วยต่างหากเพราะฉะนั้นลุงออกมันอยู่ตรงนี้แอบนอร์มอลหมายความนี้นะจ๊ะของลุงออกอยู่ตรงนี้นะจ๊ะนะจ๊ะอันนี้มันอากาลิโกนะครับเวลาเป็นศูนย์เนี่ยเพราะฉะนั้นมันมารูปแบบนี้ของลุงนะแอบนอร์มอลตามความหมายของลุงก็แปลว่าเกินบ้าใช่ไหมเกินบ้าเพราะแอบนอร์มอลตรงนี้ในตรงเนี้ยก็เรียกว่าบ้าอยู่นะครับตั้งแต่จุดนี้มาถึงจุดที่ว่าสุดเลยนะบ้าอยู่นั่นคือบ้าเพราะฉะนั้นแอบนอร์มอลตัวนี้มันนอกเหนือจากบ้าหรือว่าเกินบ้านี่ยังครับมองออกไหมครับลุงออกแอบนอร์มอลถามว่าพูดจาเรื่องอะไรเงี้ยมีความสามารถทำอะไรได้บ้างนี่เป็นต้นสองมือเปล่ารักษามนุษย์แล้วครับแอบนอร์มอลแบบลุงเห็นยังพอเข้าใจไหมครับทีนี้ง่ายเนาะอุ้ยบอกแล้วไม่เกินสี่บรรทัดจริง1เก่า2กลาง3ใหม่เห็นไหม4 abnormal ตามภาษาลุงครับใช่ป่ะมีอยู่แค่นี้ก็จบแล้วจะมีอะไรมากกว่านั้นนะลุงว่างั้นนะพี่นะ
ง่ายเนาะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ตะหากที่เป็นของลุงอยู่เนี่ยครับตรงไปเฮดิทแอบนอมอลของลุงคือตรงนี้นั่นนะในชั้นในชั้นเดี๋ยวจะในแอบนอมอลของลุงมันเป็นอย่างนี้แต่ว่านอกเหนือจากภาษาที่เขาพูดกันมาไม่รู้กี่พันปีแล้วแอบนอมอลตามที่เขาว่าแต่ออฟนอมอลตามที่ลุงว่ามันอยู่ตรงนี้เนี่ยถึงบอกว่าเป็นภาษาลุงนะบอกละไงบอกละไงมันเป็นภาษาลุงเนี่ยตัวนี้แอบนอร์มอลคืออะไรแอบนอร์มอลนะอย่าลืมนะตัวนี้แอบนอร์มอลนะเขียนยังไงดีอะนะเขียนงี้ดีกว่ามันจะได้พออ่านได้หน่อยแอบนอร์มอลแบบลุงเอบีเอาแล้วกันเขียนผิดเขียนถือเลยไม่คุ้นไม่เคยไอ้ภาษาเอ้าผิดถูกช่างมันเถอะไม่ใช่ภาษาบิดา โอเคไหมแอบนอร์มอลของลุงคือตรงนี้เองมันอยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์นะครับบอกให้ทราบมองไหมครับตัวนี้ที่บอกก็เซตซีโร่ซีโร่คือตรงนั้นอย่าลืมเนี่ยมันจะศูนย์กลางเนี่ยศูนย์กลางวงกลมนะครับอย่าลืมนะเนี่ยอย่ามองข้ามไปนะครับศูนย์กลางเนี่ยใช่ไหมฮะตรงนี้ที่บอกว่าเซตซีโร่เนี่ยเซตซีโร่ขอโทษเวลาเป็นศูนย์นะก็คือตรงนี้เห็นยังเซตซีโร่นะตัวนี้ก็เป็นเรื่องของอะไร PE พลังงานบริสุทธิ์เนี่ยเห็นอย่างถ้าหากว่าสันนี้มันเป็น normal อยู่นะมันเป็น conscious ตอนนั้นต้องเป็น conscious เดินมาแล้วนะ conscious มาแล้วนะทีนี้นะ conscious ว่าไป conscious มันมีคำว่า unconscious ครับเส้นนี้คือ unconscious บอกให้ทราบไว้นะครับนี่อันคอนเซ็ปต์ตรงนี้คอนเซ็ปต์แปลว่าสตินะครับตัวนี้แปลว่าสติเพราะฉะนั้นอันคอนเซ็ปต์คือสติจะหายไปมันก็หมายเรื่องของสติสมาธิเห็นยังแล้วก็ทางด้านนี้คือปัญญาเคยเห็นสมการนี้ไหมครับอย่างเงี้ยคอนเซ็ปต์คือสติตัวนี้สติจะหายไปก็คือ unconscious ก็คือไร้สตินะจึงจะได้พลังงานนี้มานะครับเพราะฉะนั้นสรุปความว่าพลังงาน potential energy ก็คือพลังงานศักดิ์คือตรงนี้เองครับ PE เนี่ย PE P ตัวนี้ก็คือ potential นะ E คือ energy ตามภาษาฟิสิกส์เขานะครับตรงนี้แต่ PE ของลุงคือ Pure Energy นะครับอย่าลืมนะตัวนี้อันเดียวกันนั่นแหละครับมันจะมาตัวอันเดียวกันนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่า abnormal จริงนะตัว Pure Energy มันจะตรงกับคำว่า unconscious เลยครับอันเดียวกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้คือไม่รู้ฮะในหลักคิดของลุงอ่ะนะมันจะมาในรูปแบบพวกนี้หลักคิดเพราะฉะนั้นบางทีนี่จะเอาวิชาคณิตศาสตร์มาใช้ไม่ได้เลยโครงสร้างคณิตศาสตร์เนี่ยมันจะได้ยังไงอ่ะนะยกเว้นจะปัญญาคืออะไรเงี้ยไม่มาคณิตศาสตร์ก็เหมือนกันแล้วนะครับนะมันต้องให้ความหมายนู่นนี่นั่นอันนี้ไม่ต้องเลยใช้ภาษาพูดกันธรรมดาเนี่ยเคยได้ยินไหมครับสติสมาธิปัญญาเห็นไหมครับเคยได้ยินไหมครับศีลสมาธิปัญญาเคยได้ยินไหมครับกายใจจิตเนี่ยหาวิชาคณิตศาสตร์มาใช้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นจะเอาโครงสร้างความคิดในแนวทางคณิตศาสตร์ไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยมันคนละศาสตร์ไงเรื่องนี้สำคัญนะฮะพอเวลาเริ่มต้นจากคนละศาสตร์ปุ๊บมันก็มองหน้ากันปุ๊บก็เป็นตรงข้ามทันทีเลยครับเหมือนกับท่านหันหน้าใส่ผมให้หน้าใส่ท่านขวาผมก็เป็นซ้ายท่านอยู่ในข้ามแหละเห็นไหมฮะใช่นะมือข้างขวาผมก็
มันเป็นข้างซ้ายของท่านอยู่วันค่ำแหละเนี่ยลักษณะเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องถึงบอกว่ามันต้องหันหน้าเข้าไปในแนวเดียวกันอย่างเงี้ยมันจะมองเห็นกันออกเวลาไปกันนั้นถึงมีคำว่าผู้นำผู้ตามผู้นำก็เดินนำหน้าไปผู้ตามก็เดินตามนะมันก็หันหน้าไปทางเดียวกันอย่างเงี้ยใช่ไหมครับมันจะเข้าใจกันพอเวลาชี้นู่นชี้นี่มันนึกจะเห็นกันเหมือนกันใกล้เคียงกันเนี่ยรูปแบบอย่างเงี้ยมันเป็นรูปแบบการถ่ายทอดถ่ายเทที่มันถูกต้องตามธรรมชาติแต่ถ้าหันหน้าใส่กันเมื่อไรปุ๊บมันจะคอนฟลิกต์ทันทีเลยครับมันต้านทันทีเลยโดยคอมมอนเซนส์โดยเซนส์เนี่ยครับมันถึงยากนะมันยากตรงนี้ยากเซนส์ตรงนี้แหละครับที่มันจะเชื่อมโยงความเข้าใจของกันและกันระหว่างแล้วพูดถึงเดียวเนี่ยแล้วพูดถึงลูกฟุตบอลลูกเนี่ยคนละข้างมันก็ไม่เหมือนกันแล้วนะครับใช่ไหมท่านเห็นฝั่งนี้ผมเห็นฝั่งนี้ไม่เหมือนกันแม้แต่สิ่งนี้ก็เหมือนกันท่านก็เห็นแต่ฝั่งนี้แต่ผมเห็นฝั่งนี้นะครับมันคนละด้านมันถึงเข้าใจกันยากมนุษย์ถูกไหมครับ ใช่นะยกเว้นมันอยู่ในนั่งอยู่ในจุดเดียวกันและเห็นสิ่งเดียวกันเนี่ยอย่างนี้ได้หมดเพราะมันองศาเดียวกันมันได้หมดอยู่ในจุดเดียวกันนั่นที่จะเป็นองศาเดียวกันได้คนละจุดปุ๊บคนละองศาทันทีเลยมันแม้แต่การมองเห็นสิ่งแวดล้อมก็ไม่มีสิทธิ์เหมือนกันได้เห็นไหมได้ยินสิ่งแวดล้อมเหมือนกันก็ไม่เหมือนกันเสียงแต่แป้นมาข้างเนี่ยบางคนได้ยินเสียงดังมากดังน้อยไหมครับงั้นการรับรู้กับสิ่งนั้นมันต่างกันเพราะฉะนั้นขอได้โปรดนะครับ 7-8 พันล้านคนเนี่ยยังไงก็ไม่มีทางเหมือนกันได้ทุกมิติเห็นไหมแต่เข้าใจได้ไหมทีเนี้ยเข้าใจได้เข้าใจได้ให้เหมือนมันไม่เหมือนแต่เข้าใจแต่พอเข้าใจแล้วเข้าใจได้นะแต่ถ้าหากว่ามาทำนองถึงที่ตรงกันมันจะเข้าใจกันได้หมดเลยมันถึงยากถึงจะยากนะวันนั้นนะครับแต่ณวันนี้เชื่อว่าน่าจะเข้าใจง่ายเพราะมันมีลุงออกมาสื่อสารอยู่ในวินาทีนี้นะมาสื่อสารให้ได้กรุณาพิจารณาตามทั้งหมดถ้าเชื่อปุ๊บจะไม่ได้อะไรเลยจากลุงออกใช่ไหมเชื่อลุงออกปุ๊บจะไม่ได้อะไรเลยเพราะฉะนั้นจึงค่อยๆขบค่อยๆคิดค่อยๆพิจารณากับสิ่งเหล่านี้แล้วจะไปได้จะไปต่อและไปอย่างสง่างามสมศักดิ์ศรีของการเป็นมนุษย์ด้วยใช่ไหมสมศักดิ์ศรีของการเป็นมนุษย์ทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดด้วยอะไรทำนองนี้ครับนะก็อยากจะขบวนตรงนี้เอาไว้แผ่นกระดานตรงนี้ลงวันที่สักหน่อยหนึ่งวันนี้พูดเอาไว้ในวันที่เท่าไหร่นะครับวันนี้วันที่22เนี่ย22ใช่เปล่าด้วยกอยอ63ก็แล้วกันมันกระดานแผ่นนี้นะมันจะกลายเป็นกระดานแผ่นนะแผ่นอะไรอมตะได้นะให้ดูไว้เห็นพูดอย่างนี้นะใครดูเพราะฉะนั้นก็เลยต้องแล้วเซ็นชื่อกำกับยังได้ด้วยเอาเปล่าจี้ไปนู่นเลยให้มันรู้ว่าเนี่ยของจริงนะเนี่ยอีกหน่อยข้างหน้าเนี่ยไปประมูลได้ทำไปเล่นไม่ได้ไม่ได้พูดเล่นนะ50 ปีผ่านไปประมูลได้แล้วเนี่ยรวมทั้งคำพูดคำจานี่แหละครับจะบอกให้ทราบไว้เพราะนั้นอย่าถือสาภาษาลุงเขียนถูกเขียนผิดอย่าไปถือภาษาเพราะว่าลุงเอาแค่ตัวต้นเพราะลุงก็จะแย่อยู่แล้วเอาเต็มอย่างเช่นแบบ conscious con ก็พอแล้วอย่างว่าก็มีตัว c หน่อยน้ำหน้าหน่อยนั่นก็ต่อเองนะครับเพราะว่าที่นี่ไม่ใช่ตารางสอนไม่ใช่ครูสอนนักเรียนโอเคไหมครับใช่นะโอเคไหมพอใช้ได้นะพี่นะกระดานแผ่นนี้มันจะเป็นประวัติศาสตร์นะผมจะรู้คนนี้มีอะไรไหมเนี่ยไม่น่าจะมีนะ PE เนี่ยของลุงเนี่ยเพราะฉะนั้นคำว่าลุงเหงาใส่คำว่าลุงเหงาก็ไปหน่อยเห็นไหมให้มันเจ๋งไปหน่อยลุงเหงาพิมพ์ดีเห็นไหมครับให้มันชัดๆเนี่ยโอเคไหมเพ่นี่นะมันจะกลายเป็นประวัติศาสตร์นะเดี๋ยวจะหาว่าใช่ไหมล่ะพอถึงขั้นนั้นพอโทแค่ลายเซ็นในไอสไตล์อะไรของหลานเอามาอะไรเข้ามาอะไรนะ
ข้ามาประมูลนะก็จะเยอะตั้งหลายล้านสองสามล้าน US ดอลลาร์เนี่ยทำไปเล่นไปนะครับอันนี้มันผมว่ามันเหนือกว่านะเอาว่าไหนไหมอะไรเหนือกว่าทีเนี้ยเอาอะไรเอางี้เปล่าไม่แค่นี้ก็เอออย่างนี้ได้นี่ก็ยังพอได้โอเคมันจะได้รู้ว่าไว้อย่างเงี้ยอ่านออกป่ะมันเนี่ยอ่านไม่ออกมั้งอ่านออกป่ะนี่ EMC ยกลังสองอ่านออกไหมเนี่ยได้เนาะโอเคงี้พอที่จะดูเรื่องหน่อยนี่ของแค่นี้นะครับอนาคตก็จะกลายเป็นอะไรมันพูดเล่นนะลุงมันพูดเล่นนะตีกรอบไว้หน่อยเอาไว้เมื่อ50ปีผ่านไปหรือว่า100ปีผ่านไปไปประมูลพระประวัติศาสตร์นะรู้ไว้ทำไมถึงใช้ภาษาไทยด้วยวะเนี่ยคนไทยเด้อใช่ป่ะจะไปใช้ภาษาอื่นไปทำไมล่ะบัดถอยใช่ป่ะเพ่มันใช่เล่นๆนะตารางเนี่ยเพราะตัวนี้คืออากาลิโกเนี่ยภาษาพุทธศาสตร์อากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจัตตังเวทิตโพวิญญูหิติเนี่ยตัวนี้แหละครับคือใช่นะมาแล้วก็เซตซีโร่ไปเสร็จสับพลังงานสับพลังงานจนเห็นไหมเห็นไหมครับพลังงานจนจริงๆก็คือแรงต้านนั่นเองครับแรงต้านของอากาศเพราะสิ่งเหล่านี้จะไม่มีแรงต้านนะครับไม่มีอะไรมาต้านได้เลยนะปราศจากแรงต้านก็มีสิ่งนี้ก็คือเรื่องของ PE energy เนี่ยครับเพราะมันเป็นค่าคงที่ทั้งหมดเทคโนโลยีเป็นค่าคงที่นะเป็นค่าคงที่เป็นอวกาศเป็นสเปซหรือที่ทางด้านวิทยาศาสตร์เขาจะพูดว่าดาร์กเอเนจีนะครับเป็นพลังงานมากมายมหาศาลแต่ไม่รู้ที่มาที่ไปว่ามาจากไหนทุกวันนี้ก็หาไม่เจอแต่รู้ว่ามีพลังงานมากมายมหาศาลก็ได้แค่นั้นเองทางวิทยาศาสตร์นะจิตศาสตร์นี่จะรู้ฮะว่าพลังงานมันมากมายมหาศาลแล้วก็มาใช้ได้เลยเป็นต้นนะเอามาใช้ได้เลยนะไม่ต้องไปผ่านกระบวนการขั้นตอนไหนๆอะไรทำนองนี้แหละครับน่าๆๆเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้นะฮะต่อไปก็จะมีผู้คนถามนะอยู่ตรงนี้ก็อธิบายจนได้แหละผมอธิบายแค่4คำนี่จริง4ข้อ EMC สแควร์นอกนั้นก็ไปหาเอาเองหัวแตกหัวแตนเชิญครับไปคิดเอาเองลุงไม่เกี่ยวลงรู้อย่างเดียวแค่ตรงนั้นนะโอเคนะเอาล่ะก็หวังว่าคงจะมากันเยอะไอ้แค่ normal abnormal มันมาถึงตรงนี้จนได้นะครับใช่ไหมมันมาลงเอ่ยของมันเองนะก็เรียกว่าหมอลำมันพาไปเอง ไม่ได้ตั้งใจพามันเหตุการณ์สถานการณ์มันพามาเองโอเคนะครับพาไปเองโอเคจบข่าวนะเอาล่ะครับเทวการลบซะเลยปืดปืดปืดจบข่าวเห็นไหมลบเองด้วยไหมไหนไหมไหนไหมสบายไหมล่ะเอาละคนไหนที่ฟังทันคนไหนที่เข้าใจในวันนี้นะฮะก็ถือว่ามันก็ EMC Square ทุกฝ่ายเนี่ยก็อาจจะมามีคนรู้จักต้องผ่านทฤษฎีสัมพันธภาพนะก็มีกี่ทฤษฎีนี่มาเข้าใจมันได้เข้าใจยังลุงไม่ต้องหรอกต้องไปผ่านทฤษฎีสัมพันธภาพนะทั้งปกติทั้งความพิเศษอะไรก็ว่าโอ้นะไอ้ลุงไม่ไปตรงนั้นหรอกให้คนเขาลุยกันลุงรู้แค่อะไรก็เป็นหนึ่งเดียวก็พอแล้วก็ทฤษฎีความเป็นหนึ่งเดียวนั่นแหละสัมพันธภาพมันจะมีอะไรครับสรุปรวมพันทั้งหมดรวมหลงจ้องคือทฤษฎีความเป็นหนึ่งเดียว
ค่นี้เองเมื่อรู้ความเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็ไม่ต้องไปอธิบายไปทำไมล่ะนะใครอธิบายก็เชิญนักปัญญาสายครับได้ลุงสรุปไว้เรียบร้อยแล้วจะจบข่าวเลยเห็นไหม